เห็นคลิปเจ้าสาวว่าที่เจ้าสาวมาร้องห่มร้องไห้ผ่านทีวีแล้วก็อดสงสารไม่ได้นะเป็นผู้ชายทั้งทีจะแต่งไม่แต่งกับเมียตัวเองก็น่าจะพูดให้มันชัดๆไปเลยนะจากกรณีของหญิงสาวนะบอกว่าคบกันมา9ปีสุดท้ายพอถึงเวลาต้องจัดงานแต่งงานปรากฏเจ้าบ่าวหายตัวไปจากชีวิตเลยโทรไม่ติดติดต่อไม่ได้นะล่าสุดก็ไปร้องห่มร้องไห้ในรายการโหนกระแสนะผมดูแล้วก็สงสารนะแต่เอาล่ะเอาว่ากันตรงๆนะผู้ชายอย่างเรานั้นจะแต่งไม่แต่งคุยกับเขาดีๆเลยสินสอดทองมั่นจะราคาเท่าไหร่เป็นเรื่องที่ต้องควรแต่ฐานะของฝ่ายชายผู้ชายมีตังก็จ่ายเยอะถ้าผู้ชายไม่มีตังอาจจะก็จ่ายน้อยแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่จ่ายเลยนะทีนี้ครับในแง่มุมทางกฎหมายนะต้องบอกอย่างนึงนะเราเจอไม่ค่อยบ่อยนะต้องบอกอย่างนึงเจอไม่ค่อยบ่อยคือเตรียมงานแต่งงานแล้วถึงเวลาเจ้าบ่าวไม่มาเนี่ยเจอไม่ค่อยบ่อยทีนี้ครับประเด็นคือเรามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดงานแต่งงานอยู่จริงๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแสดงว่าในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเนาะมั่นแล้วไม่แต่งเนี่ยมันทำให้ผู้หญิงเขาเสียหน้านะอย่างแรกเลยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1439เมื่อมีการมั่นแล้วถ้าฝ่ายใดผิดสัญญามั่นอีกฝ่ายนึงมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเงินทดแทนได้นะเป็นค่าทดแทนได้ฝ่ายหญิงส่วนใหญ่ก็จะริบของมั่นฝ่ายชายก็คือให้ผู้หญิงเนี่ยคืนของมั่นมาแล้วแต่กรณีแต่ในกรณีนี้เนี่ยมั่นเสร็จแล้วเตรียมงานแต่งงานแล้วไม่มาจัดงานให้เขาตามที่มีการตกลงกันไว้ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1440เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยนะสามารถเรียกอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับเรียกค่าเสียหายต่อร่างกายต่อชื่อเสียงได้อันนี้ประเมินราคาไม่ได้นะผู้หญิงคนนึงจะเสียหายต่อชื่อเสียงเท่าไหร่ทั้งชีวิตเนี่ยคนคงไม่แต่งงานบ่อยมั้งโดยเฉพาะผู้หญิงอ่ะอย่างที่2ทดแทนความเสียหายเนื่องจากพ่อแม่เนี่ยไปจัดเตรียมงานแต่งงานเอาไว้ได้อ้าวเข้าล็อกเลยสิแม่เตรียม 1,700 ใช่มั้ยผู้ชายต้องจ่ายนะอย่างที่3ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่มั่นได้จัดการทรัพย์สินหรือทางอื่นเกี่ยวกับอาชีพหรือทางทำมาหาได้ไปจองบ้านไว้10,000ใช่มั้ยไปจองบ้านคือจะเตรียมเป็นเดือนหออ่ะอันเนี้ยผู้ชายก็ต้องจ่ายคืนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยนะพอมั่นกันแล้วไม่แต่งเนี่ยเต็มที่เนี่ยผู้หญิงก็แค่ริบของมั่นแต่อันเนี้ยคุณให้เขาเตรียมงานแต่งงานอ่ะพอคุณให้เขาเตรียมงานแต่งงานค่าเสียหายในการจัดงานเมื่อฝ่ายชายเป็นฝ่ายผิดสัญญาฝ่ายชายก็ต้องรับผิดชอบคำว่ามั่นในทางกฎหมายหมายถึงการส่งมอบทรัพย์สินไม่ใช่ปากเปล่าก็ต้องย้อนกลับไปดูนะว่าครบเงื่อนไขสัญญามั่นไหมถ้าครบเงื่อนไขสัญญามั่นมีสัญญาแต่งงานสัญญาที่ว่าคือคุยกันนี่แหละผู้ชายก็ต้องรับผิดชอบจะหนีความรับผิดชอบไม่พ้นหรอกต้องบอกอย่างนึงจะมีคนอื่นไม่มีคนอื่นไม่มีใครไปเสือกหรอกแต่อย่างนึงไม่แต่งก็บอกเขาตรงๆเป็นลูกผู้ชายก็ต้องแมนๆหน่อยจะเลิกก็บอกเขาตรงๆไม่ต้องฝากพี่สาวมาเลิกโตแล้วไม่ใช่เด็กเพราะว่านี่เรียนจบกันหมดแล้วนะสำหรับใครนะครับถ้าชอบก็กดติดตามยูทูบชาแนลแฟนเพจเฟซบุ๊กทนายคู่ใจฟังไว้ให้ดีนะฮะมั่นแล้วไม่แต่งถ้ายังไม่จัดงานแต่งงานเต็มที่แค่ยึดของมั่นแต่ถ้ามึงบอกให้เขาจัดงานแต่งงานแล้วมึงยกเลิกอ่ะต้องจ่ายค่าเสียหายให้ฝ่ายหญิงครับ